จำภาพไหนก็ได้ค่ะขอแค่จำชาร์ลอตต์ออสตินก็พอก็น่าจะเป็นในสายนั้นเพราะว่าจริงๆในพาร์ทนางงามหนูก็คอมพีทแล้วแหละก็รอรุ่นน้องๆเขาแบบว่าสืบกันต่อไปอะไรเงี้ยส่วนเราเองก็สารฝันตัวเองให้คอมพีทก่อนก็จนกว่าจะได้รางวัลเลยสักรางวัลนึงถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยินดีพร้อมรับค่ะแล้วก็พร้อมพัฒนาไปเรื่อยๆแบบในเวของเราอะไรเงี้ยตอนนี้เปิดแล้วค่ะซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยค่ะค่ะก็จริงๆก็เตรียมตัวกันมานานพอสมควรค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าช่วงแรกๆมันมีแรงกดดันไหมก็พอมีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีแฟนซีรีส์ค่อนข้างเยอะค่ะแฟนนิยายของเขาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ความกดดันต่างๆแต่ว่าพอเราเหมือนพอเราเก็บไอ้พวกนี้มามันก็เลยทำให้เราทุกคนในทีมพุกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้เป็นหยดฝนกลิ่นสนิมที่ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็มีเรียนเพิ่มกันบ้างอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสายงานอาชีพที่เราจะต้องเล่นในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มันก็เป็นดราม่าว่ะสมประมาณว่าเล่นได้หรอเล่นได้จริงหรือเปล่าเล่นไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าเอานี่ออกมาเร็วเดี๋ยวออกค่ะแค่คำถามช่วยกันบังปูเครียดอะไรกันพี่ประมาทเราอะไรเงี้ยโอ้หนูว่าถ้าหนูผ่านหมูไปได้ไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่าจริงๆคือทุกเรื่องมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งที่พอเราได้เริ่มเล่นหลายเรื่องสิ่งที่ยากก็คือจะทำยังไงให้คนพยายามแบบจำตัวตนละครนั้นๆได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสารวัตรตุลก็จะต้องมีคาแรคเตอร์อีกหนึ่งตัวตนที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้คนจำให้ได้อีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ยากเหมือนกันแต่ว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะชาร์ลอตต์ก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดค่ะในหลายเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือว่าทำได้ไม่ดีพอค่ะก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นถึงความพัฒนาที่แบบมากขึ้นในเรื่องของการแสดงด้วยเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าทำการบ้านมันหนักแล้วก็เวิร์กช็อปหนักมากๆจริงๆเป็นเรื่องที่ไปกองเราพูดได้เลยว่าเครียดแต่ว่าพอเราจับตัวละครได้ปุ๊บเราโอเคเราโฟลว์แล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีของการได้เวิร์กช็อปทั้งกับพ่วงกับด้วยแล้วก็กับพี่หมออาจารย์หมอด้วยค่ะใครทำไปถึงไหนหรอครับ6คิวไป6คิวเองค่ะใช่เยอะมั้ยอ่ะอีกประมาณ20กว่าคิวใช่ซึ่งเราก็ต้องเร่งถ่ายเดือนนี้ในเดือนกันยาให้เสร็จสับอะไรเงี้ยค่ะใช่มันบั่นทอนจิตใจเลยนะพูดถึงทาดามาจริงๆก็ไม่นะคะรู้สึกว่ามันเป็นอีกรูปแบบนึงที่มันมีความท้าทายเรื่องของคิวบูอะไรต่างๆด้วยค่ะที่อาจจะแบบบางคนอาจจะเห็นเราในพาร์ทของการแสดงแบบเบาๆมาแล้วอันนี้มันก็จะมีเรื่องของสายงานอาชีพที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราจะหันมาเอาด้านละครภาพยนตร์เพราะว่าออกมาเร็วมากก็น่าจะเป็นในสายนั้นเพราะว่าจริงๆในพาร์ทนางงามหนูก็คอมพีทแล้วแหละก็รอรุ่นน้องๆเขาแบบว่าสืบกันต่อไปอะไรเงี้ยส่วนเราเองก็สารฝันตัวเองให้คอมพีทก่อนก็จนกว่าจะได้รางวัลเลยสักรางวัลนึงปีนี้ต้องได้นะอยากได้มากมากค่ะจะได้รู้สึกคอมพีทในด้านนี้ได้ชาร์ลอตต์ราคาการแสดงเราก็เยอะแล้วนะเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยินดีพร้อมรับค่ะแล้วก็พร้อมพัฒนาไปเรื่อยๆแบบในเวของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ารีบไหมไม่รีบค่ะไม่รีบไปเรื่อยๆดีกว่าแสดงว่าจะไม่ติดใช่ไหมคะถ้าคุณไม่จำภาพเรานางงามเลยจะเป็นจำภาพจำหน้าดาราสาวแล้วจำภาพไหนก็ได้ค่ะขอแค่จำชาร์ลอตต์ออสตินก็พอชาร์ลอตต์ออสตินแต่วันนี้ดูสวยขึ้นจำได้หรือเปล่าน่าจะเพิ่งไปลงนะมาค่ะวันนี้หมด5นาทียังไงเนี่ยเพิ่งลงมาต้องมูนิดนึงเพราะว่าของหายหลายเดือนแล้วค่ะใช่ตาเขาสวยขึ้นไหมคะช่วงใหม่ค่ะก็น้องเขาตัดผมให้เขากับคาแรคเตอร์ก็จะต้องจับผมก็ลุกเปลี่ยนปกติเราก็จะเห็นกันแต่ในพาร์ทนางงามอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ก็ต้องเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นคุณหมอแล้วโอเคนะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่หมอเทรนเปิดก่อน